ก็สวัสดีครับวันนี้มาเทสทดสอบในส่วนของการเขียนโค้ดแล้วก็วางตัวคอนโทรลนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ตัว Uno 3ธรรมดานะครับแล้วก็บอร์ด Drive BTS นะครับแล้วก็ตัว298นะครับแล้วก็ตัวรับบลูทูธขออภัยตัวรับไวเลสของจอยPS2 นะครับตัวระบบนี้นะก็จะประกอบไปด้วยส่วนของตัว DC motor 2ตัวนะครับที่เป็นฐานล้อนะครับแล้วก็DC motor gear อีก2ตัวที่เป็นในส่วนของจอย1จอย2นะครับแล้วก็ RC servo ตัวนี้นะครับยังไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็โอเคเรามาลองเทสกันนะครับก็เกิดกด forward นะครับนี่คือ forward นะครับที่มาข้างหน้า reward ครับ left ครับ right ครับซ้ายขวาครับต้องการเพิ่มสปีดนะครับกดข้างหน้าครับอันนี้คือการเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดครับกดข้างล่างครับเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดก็บนครับส่วนตัวตัวอาร์มนะครับเราคอนโทรลไว้ตรงใช้ตรงนี้ครับอันนี้เทสตรงบนเก้าอี้ให้ดูก่อนครับเดี๋ยวว่างๆจะวางที่พื้นแล้วก็เทสให้ดูนะครับปุ่มที่เหลือก็2ปุ่มล่างนะครับเอาไว้เขียนโปรแกรมให้ขับสโวอีกทีก็ได้นะครับอาทิตย์สโวโอเคครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะวางที่พื้นแล้วก็เทสกดให้ดูนะครับผมโอเคครับผมครับ